ลูกฉันถูกฆาตกรรมไม่ได้ตายเพราะเหตุการณ์สลายการชุมนุมอย่ามาอ้างเขามาสลายการชุมนุมแล้ววุ่นวายอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาตายหลังจากที่มีการยึดอำนาจตรงนั้นหมดแล้วยึดพื้นที่ตรงนั้นหมดแล้วโดยเจ้าหน้าที่คือทหารเพราะฉะนั้นคนถูกสอบประชุมเนี่ยถูกฆ่าวันแรกที่เราไปรับศพเขาเนี่ยจากโรงพยาบาลเนี่ยดิฉันกับลูกชายเนี่ยถามเขาว่าน้องเกดถูกยิงกี่นัดหมอนั่งแบบเนี้ยนั่งกันโต๊ะอย่างเงี้ยหมอก็นั่งโต๊ะอย่างเงี้ยในแพทย์ใหญ่ที่เป็นคนชันสูตรพิสูจน์อ่ะหมอนั่งเสร็จแล้วหมอก้มหน้าอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าคุณหมอคะลูกดิฉันโดนยิงกี่นัดหมอไม่มองหน้าเราเลยนะหมอก้มหน้า2นัดพูดอย่างเงี้ยไม่มองหน้าเราเลย2นัดแล้วลูกชายถาม2นัดแน่ใจเหรออะไรเงี้ยลูกชายก็จะถามอะไรอีกเราก็เบรกลูกชายเราบอกว่าเดี๋ยวพึ่งรีบไปรับศพพี่เขาก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันพบนะก็มารอทำพิธีทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเพราะมองแบบผิดปกติตั้งแต่หมอเขาไม่กล้ามองหน้าเราไม่กล้าสบตาเราอะไรแบบเนี้ยแต่แล้วพอไปรับลูกเนี่ยก็ปรากฏว่าทางสอชอนะตอนนั้นสอชอก็มีไก่อูคุณสรรเสริญเจ้ากำเนิด ก็มาขึ้นคู่กับคุณหมอพรทิพย์ก็ออกมาแถลงข่าวเลยว่า6ศพในวัดเนี่ยถูกยิงจากข้างนอกและล่างเข้าไปข้างในอันนั้นเข้าใจได้เพราะถ้าเขาไม่เอาเข้าไปข้างในศพก็คงหายไอ้ความหมายถ้าคนไม่รู้คิดว่าถูกยิงจากนอกถนนแล้วอาล่าเข้าไปในวัดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้6ศพนั้นมันถูกยิงในวัดในเขตอภัยทานแต่เพียงแต่ว่าเขาเอาย้ายศพเข้าไปเต็นท์ข้างในไปเต็นท์พยาบาล2เพื่อไม่ให้ศพมันหายซึ่งตอนนั้นมีหลังจากเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยมีคนมาพูดเลยพวกคนแสดงว่ามันมีคนตายมากกว่านั้นคนรอบนอกก็มีแต่ศพมันหายมันถูกขนขึ้นรถซึ่งอันนี้เราก็ได้ยินแต่ปากเราไม่เห็นกับตาของเราเราก็เข้าใจว่าเขาบอกว่าเป็นหมอพรที่พวกเขาแถลงเลยว่าพยาบาลเกศพยาบาลอาสาพยาบาลถูกยิง2นัดไม่มีหัวกระสุนในตัวพอเขาแถลงเสร็จปุ๊บตกเย็นวันนั้นเราก็เปิดเลยพอคนกลับหมดแล้วหมดเสร็จปุ๊บดึงออกมาให้น้องชายให้ญาติเราเนี่ยดึงศพของเกศอ่ะที่อยู่ในโรงเย็นอ่ะดึงออกมาดูถูกยิงตั้งแต่เข่าไล่ขึ้นมาเลยคือลักษณะของการยิงเนี่ยทหารคนที่เป็นทหารอดีตทหารในการมองเลยว่าเขาเรียกว่ายิงไม่ให้หนียิงเหยื่อไม่ให้หนีเพราะยิงขาเนี่ยมันล้มอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วแล้วเขายิงเนี่ยเขาไล่มาเนี่ยนัดสุดท้ายก็คือแต่สภาพที่เขามีวิดีโอดูเลยนะเกศเขานอนคว่ำเนี่ยนัดสุดท้ายที่เขาสิ้นใจคือเข้าข้างหลังนี่เลยขึ้นสมองเลยทำลายสมองนัดเข้าข้างหลังนัดสุดท้ายซึ่งมันเข้าเนี่ยทำลายสมองซึ่งเราบอกว่าในกรณีของลูกเราเนี่ยเราไม่เชื่อแล้วว่าลูกเราโดนยิงสองนัดพอเราเห็นปุ๊บนักข่าวบอกคุณแม่อะไรแบบนี้เราบอกไงป่ะหมอพรทิพย์ท่านแน่จริงให้ออกมาแถลงใหม่และแถลงต่อหน้าฉันด้วยว่าลูกฉันยิงโดนยิงกี่นัดออกมาแถลงใหม่ซึ่งตอนนั้นไม่รู้แล้วอ่ะคือมีความรู้สึกเหมือนเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสัตว์อ่ะเหมือนเสือแม่ลูกอ่อนอ่ะในเมื่อคุณทำร้ายลูกฉันอ่ะแล้วคุณจะออกมาปากดีแบบนี้ไงฉันคือตอนนั้นฉันไม่คิดอะไรแล้วคิดว่าฉันต้องฟัดกับคุณละฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อจะกระชากหน้ากากของคนพวกนี้ออกมาเอาความจริงออกมาว่าลูกฉันตายเพราะใครลูกฉันถูกฆ่าสิบสี่ตุลากี่ศพ6ตุลากี่ศพพฤษภา35กี่ศพ53กี่ศพร่วมร้อยคุณต้องเรียนรู้จากอดีตน่ะอดีตน่ะมันการเสียชีวิตของประชาชนในการต่อต้านรัฐบาลในการออกมาเรียกร้องอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เวลาเขาตายเขาเสียชีวิตเนี่ยมันไม่มีการที่จะสอบสวนหรือหาผู้กระทำผิดใดๆเลยที่มารับผิดชอบในการตายของประชาชนมันมีแต่เก็บทุกข์ใต้พรมได้ทุกอย่างจบๆไปลืมกันไปเถอะอภัยกันเถอะประเทศจะได้เดินหน้าได้แล้วมันก็เป็นวังวนมาพอถึงเวลาเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินทหารเกิดความเคยชินฆ่าคนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะ
คุณสามารถทำตามคำสั่งนายได้โดยที่คุณไม่มีจิตสำนึกเลยว่าไอ้คนที่คุณยิงคนที่คุณฆ่าไปเนี่ยมันคือคนไทยลูกหลานของคุณเองมันไม่ใช่ศัตรูต่างประเทศหรือนอกประเทศอะไรมันไม่ใช่สงครามอ่ะคุณลบกับคนไทยอ่ะที่เป็นเจ้าของภาษีที่มาที่คุณกินเงินเดือนอ่ะเราต้องเสียภาษีให้เขาแต่ให้เขามาฆ่าเราเหรอคุณคิดในแง่นี้นะว่ามันเจ็บปวดไหมดิฉันเลยตั้งมันแบบปี53ดิฉันจะไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้มันตกใต้พรมคือทำก็ได้ทำทุกอย่างอ่ะให้โลกมันได้รับรู้ให้สังคมได้รับรู้ว่ามันมีคนตายเนี่ยเขาไม่ใช่กบฏเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เขาคือประชาชนเขาแค่มาเรียกร้องในสิ่งที่เขาเรียกร้อง